สวัสดีค่ะกลับมาพบกับชูก้าเอิร์ธอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กับต้นช้องนางค่ะต้นช้องนางนะคะเป็นต้นที่จะเรียกว่าอะไรเดี๋ยวแข็งแรงมากๆนะคะตั้งแต่เด็กอันนี้เขาเรียกว่าต้นเด็กเนาะอยู่ในกระถางเล็กๆนะคะเขาจะมีก้านที่แข็งนะคะเราก็เลยเหมาะจะเอาไปทํารั้วนะคะแล้วก็ลักษณะดอกเขาเนี่ยจะเป็นสีม่วงนะคะเนี่ยม่วง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 มันจะมีรู้สึกว่าจะมีม่วงเข้มกับม่วงอ่อนนะคะทีนี้เห็นนะบอกว่าต้นม่วงเข้มเนี่ยเขาจะออกดอกไม่เก่งเท่าม่วงอ่อนเนาะก็เลยเลือกที่จะปลูกม่วงอ่อนกันมากกว่านะคะเข้าใจแล้วว่าถ้าสีม่วงเข้มมันจะสวยกว่าแต่ว่าเขาไม่ค่อยออกดอกเราจะไม่ค่อยได้เห็นเขานะคะแล้วก็ขยันออกดอกมากนะคะอันเนี้ยนะดอกก็ออกเยอะแยะนะคะอันนี้ต้นยังเด็กอยู่ก็ยังไม่ออกดอกเนาะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันคือต้นเขาอะไม่ใช่แค่ตรงกลางนี่นะเห็นปะเขาแตกมาตรงนี้กับตรงนี้ด้วยอะค่ะอันนี้ก็เลี้ยงแบบไหนถึงจะเป็นแบบนี้หรอแดดจัดนะคะรดน้ำวันละ1ครั้งแล้วก็เราจะใส่ปุ๋ย16 16 16ทุกๆ15วันค่ะอันนี้มาแกะให้ดูว่ามันไงเห็นปะมันจะเป็นหน่อที่เกิดขึ้นมาใหม่ข้างๆอะนะคะทีนี้ต้นเนี้ยมันไม่มีอะไรมากเลยทุกคนถ้าสมมติว่าแบบซื้อไปทำรั้วเนาะก็เลี้ยงง่ายนะคะดูแลง่ายถ้าอยากให้ดอกออกเยอะๆก็คอยตัดให้มันสั้นให้เป็นพุ่มนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยด้วยนะคะทีนี้ก็ถ้าไม่ออกดอกอีกก็ลองดูว่าน้ำที่เราลดแต่ละวันนะคะน้อยเกินไปหรือเปล่านะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปตัดต้นช้องนางกันนะคะเรามีต้นใหญ่อยู่ก็ใส่ไว้ในกระถาง11นิ้วนะคะแล้วก็อันนี้รากเขาอย่างลึกลงดีละก็เลยทำให้ต้นเนี่ยปูโตขึ้นมาสวยนะคะแล้วก็ขยันออกดอกมากๆนะคะเดี๋ยวเรานำกิ่งเขานะคะมาปักชำกันค่ะกิ่งที่จะตัดนะคะก็จะต้องเป็นสีน้ำตาลนะคะเพราะว่าสีเขียวก็จะไม่ค่อยขึ้นนะคะเอาที่เป็นกิ่งแก่ๆหน่อยเนาะถ้าตัดพลาดมาก็ไม่เป็นไรนะคะก็ลองปักดูเผื่อจะขึ้นอะเตรียมแกบดำเหมือนเดิมนะคะตั้งแต่ทำคลิปก็คือแบบใช้แกบดำเยอะมากนะคะก็แม่ให้มาอีกแล้วนะคะอะแล้วก็พยายามให้เหลือใบน้อยที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ทำให้ใบเหลือน้อยที่สุดแล้วเขาจะปล่อยใบออกมาเองนะคะแล้วต้นไม้บางชนิดนะถ้าเราไม่ปล่อยใบเขาออกใช่ปะเขาปล่อยเองไม่เป็นไรแต่บางต้นอ่ะเขาปล่อยใบแล้วใบอ่ะมันเน่าใช่ปะทําให้รากมันเน่าไปด้วยนะคะเนี่ยแค่นี้นะคะแล้วก็ปักลงไปเลยกดดินแน่นๆนะคะอันนี้เราก็ปักลงไปได้เนาะบางทีก็อาจจะเป็นค่ะอุ้ยได้แล้วค่ะเสร็จแล้วง่ายมากเดี๋ยวเราก็รดน้ำแล้วก็เอาเขาไปอบกันค่ะพอผ่านไปประมาณ20วันนะคะรากก็จะออกเพียบแบบนี้เลยนะคะแล้วปักเอาไว้ปึ๊บไหนเนี่ยทุกคนบางกิ่งก็ไม่ออกรากเนาะไม่เป็นไรเราก็ลองปักไว้เยอะๆค่ะแล้วก็เห็นไหมใบเขาก็จะร่วงมาแต่ว่าต้นเนี่ยเขาจะไม่พาให้รากเน่านะคะก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเอาจริงๆอ่ะยิ่งเราแบบนี่ช่วยเขาตัดใบออกอ่ะเขาก็จะออกรากง่ายขึ้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูรากข้างในเขากันเนี่ยนะคะเป็นรากสีขาวสวยมากรากก็สวยแล้วอ่ะอย่างนี้ก็รอดนะคะเดี๋ยวเราปลูกรวมกับต้นอื่นไปได้อ่ะโอเคค่ะรากออกแล้วเดี๋ยวเรามาปลูกเขากันนะคะสูตรกินในวันนี้นะคะก็จะมีกับมะพร้าวสับนะคะแกบดิบแล้วก็มูลไส้เดือนหมักละเอียดนะคะแล้วก็คลุกนะคะถ้าเป็นที่สวนเนาะทุกคนเขาก็จะใช้แค่แบบกับมะพร้าวกับดินแค่นั้นอะแล้วก็เขาก็เน้นใส่ปุ๋ยเอานะคะทีนี้เราถ้าแบบว่ากลัวลืมใส่ปุ๋ยเนี้ยแล้วก็ใส่อินทรีย์วัตถุไว้ให้เขาเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะปลูกลงไปนะคะสองต้นเลยลองต้นหนึ่งด้วยความที่ต้นเขาสูงนะคะพอปลูกรากขนาดนี้เป็น 100% นะคะเอาไว้แดดได้เลยนะคะต้นนี้
เนี่ยค่ะก็ผ่านไปสัก7วันนะคะก็ให้ทุกคนตัดนะคะตัดพวกยอดเล็มยอดแบบนี้ค่ะแล้วก็ใส่ปุ๋ยเขานะคะโอเคค่ะก็ปลูกให้ดูนะคะขยายพันธุ์ให้ดูอยากให้นำไปทำตามกันได้นะคะง่ายๆก็สำหรับวันนี้นะคะแดดมาแล้วสำหรับใครที่มีข้อสงสัยนะคะหรือว่าข้อแนะนำสามารถคอมเมนต์สอบถามไว้ได้เลยค่ะฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะคะวันนี้ชูก็เอิร์ธไปก่อนสวัสดีค่ะ